รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันWelcome to the exciting battlefield in English battle. สวัสดีค่ะมาเรียนพุ่มอ่อนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการ English battle ศึกภาษาอังกฤษพิชิตยอดแชมป์รายการแข่งขันอันร้อนแรงที่นอกจากจะได้สนุกสนานกับผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยล่ะค่ะและวันนี้เนี่ยพวกเราต้องใช้จินตนาการอย่างสูงทีเดียวครับผมใช่ค่ะ yes because it's a fantasy world วันนี้นอกจากใช้เรื่องจินตนาการแล้วนะคะพี่ตูนยังต้องใช้ความสามารถในการวาดรูประบายสีด้วยค่ะเป็นเรื่องของพนักงานคนหนึ่งที่เบื่องานตัวเองขึ้นมาแล้วจินตนาการเข้าไปสู่โลกแฟนตาซีในจินตนาการของเขาฟังดูยิ่งใหญ่น่าติดตามนะคะพี่ตูนแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องฟังจากบอสของเราที่จะแจกคำสั่งผู้เข้าแข่งขันนะครับว่าแล้วตอนนี้ก็เชิญผู้เข้าแข่งขันเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองสวัสดีค่ะอีกนิดจะวิ่งชนกันอยู่แล้วไปแรงพร้อมขนาดไหนวันนี้ทั้งสองคนพร้อมมากค่ะคุณนะฮะคุณออนพร้อมยิ่งกว่า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 พอแล้วเชื่อแล้วว่าพร้อมจริงนะอันนี้ต้องถามนิดนึงปกติชอบงานศิลปะไหมชอบมากค่ะมากขนาดไหนลองยกตัวอย่างก็ต้องมาก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 แล้วค่ะไม่มีตัวอย่างอะไรเห็นเลยแล้วเขาขบได้ไหมได้ออนล่ะออนล่ะชอบไหมชอบไหมคะออนชอบมากมากที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าออนอ่ะชอบทำงานศิลปะให้คนอื่นคือเหมือนถ้าวันเกิดเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะทำอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้เขาแล้วเห็นเขายิ้มแล้วรู้สึกความสุขในงานศิลปะที่เราทำตัวอย่างอะไรเรามีมั้งไหมอ่ะโอ้โหคิดหนักเลยที่เป็นรูปธรรมมั้งนี่เราเป็นนามธรรมอย่างเดียวเลยเอางี้ดีกว่ารอดูกันดีกว่าไม่อยากพูดมากคิดไม่ออกไปดูกันเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วประจำที่ครับไปเลยค่ะผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านครับได้เวลาเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการกับบอสกันครับสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคนตัวละครในโจทย์วันนี้กำลังวาดภาพในจินตนาการอยู่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องวาดรูปโดยสีที่ได้เตรียมไว้ให้ตรงตามภาพของตัวละครทั้งหมด10รูป10คะแนนและอาจมีคะแนนพิเศษหากวาดตำแหน่งที่ระบุได้ถูกต้องโดนใจ Tony is a clerk. His job is about doing routine duties such as keeping the records or basic accounts. He feels so bored and needs something more excitingเป็นเรื่องราวของคุณโทนี่นะคะทำอาชีพเป็นเสมียนค่ะหน้าที่ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการทำซ้ำๆเหมือนเดิมนะคะเป็นการทำเบสิกแอคเคาท์นะคะทำบัญชีขั้นพื้นฐานเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเขาก็เลยรู้สึกเบื่อนะคะแล้วก็ต้องการจะหาอะไรที่มันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมทำค่ะเดี๋ยวไปดูอะไรต่อครับ One afternoon at the officeHe imagines walking in the fantasy world with the sun scowling at him. And this world also has two crying moons, which appear on the left side of the sun. Fancy มากๆเลยค่ะไปกันค่ะ One afternoon at the office, he imagines walking in the fantasy world with the sun scowling at him นะคะก็คือในบ่ายวันหนึ่งที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะคุณโทนี่เนี่ยจินตนาการว่ากำลังเดินอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนะคะโดยที่มีพระอาทิตย์นะคะกำลังมองมาที่เขาแบบโกรธๆนะคะ scowling at him นะคะก็คือมองมาแบบโกรธๆค่ะแล้วก็ and this world also has two crying moons โอ้โหโลกนี้เนี่ยนะคะยังมีพระจันทร์ที่กำลังทำหน้าร้องไห้เนี่ยถึง2ดวงด้วยกันนะคะ which appear on the left side of the sun ซึ่งต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของพระอาทิตย์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี3ดวงแล้วนะฮะอาทิตย์1จันทร์2นะครับ After drawing the sun and the moons he is about to draw three sad stars but he doesn't want to create a dark fantasy world so he chooses three smiling stars instead
after drawing the sun and the moons นะคะหลังจากที่เขาวาดพระอาทิตย์และพระจันทร์แล้วเรียบร้อยนะคะ he is about to draw three sad stars นะคะก็คือกำลังง้างมือนะคะจะวาดรูปดวงดาวที่เป็นหน้าเศร้า3ดวงนะคะ but he doesn't want to create a dark fantasy world รู้สึกว่าไม่อยากให้โลกแฟนตาซีนี้มันมนหมองจนเกินไปนะคะ so he chose three smiling stars instead นะคะก็เลยเลือกที่จะวาดเป็นดวงดาวหน้ายิ้ม3ดวงแทนค่ะสดชื่นนะกี่ดวงแล้วคะเนี่ยเยอะมากตอนนี้ก็เพิ่มเป็น6แล้วThis imaginary world has a giant tree on the left side. The tree grew up from so many beautiful flowers on the ground. This imaginary world has a giant tree on the left side. นะคะก็คือในโลกเหนือจริงโลกจินตนาการนี้เนี่ยนะคะมีต้นไม้ยักษ์อยู่ด้วยค่ะอยู่ทางด้านซ้ายของโลกนะคะ The tree grew up from so many beautiful flowers on the ground. โอ้โหมหัศจรรย์มากค่ะพี่ตูนไอ้ต้นไม้ยักษ์เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาจากดอกไม้สวยงามที่กำลังขึ้นมาจากพื้นนะคะโอ้โหโลกนี้สวยงามมากนะฮะจริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกOf course, the fertile flowers cannot bloom without a river. The last thing in this world is Tony, who is happily standing near a river. He hopes he can be there as he wishes, but he is still sitting at his desk. ไปกันค่ะ Of course, the fertile flowers cannot bloom without a river ก็คือเขาบอกว่านะคะดอกไม้ที่มันสมบูรณ์หรือออกดอกได้สวยงามมากเนี่ยจะไม่สามารถเบ่งบานได้เลยถ้าเกิดว่าขาดแม่น้ำนะคะ The last thing in this world is Tony ขาดไม่ได้ค่ะอย่างสุดท้ายในโลกใบนี้คือคุณโทนี่นั่นเองนะคะต้องมาด้วย Who is happily standing near a river ซึ่งกำลังยืนทำหน้ามีความสุขนะคะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำนั่นเองค่ะท่อนต่อไปนิดเศร้านิดนึงนะคะ He hopes he can be there as he wishes เขาหวังค่ะว่าเขาเนี่ยจะสามารถไปอยู่ที่นั่นได้ตามที่เขาต้องการนะคะ But he is still sitting at his desk ก็คือในความจริงยังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเหมือนเดิมอยู่เลยนั่นเองตอนนี้กดทั้งคู่แล้วด้วยแล้วก็สีแดงกดก่อนนะฮะคุณออนครับดังนั้นแล้วตอนนี้ทั้งสองคนเสร็จสิ้นการวาดภาพตามโจทย์ของบอสเข้าไปตรวจงานกันครับกลับ yeah. มาแล้วค่ะคุณออนโอ้โหสมกับที่บอกว่าชอบวาดรูประบายสีนะคะวาดได้สวยมากๆเลยขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ตบไฟก่อนด้วยเดี๋ยวเรามาเช็คดูความถูกต้องกันค่ะว่าจะถูกต้องไหมเอ่ยไปที่อย่างแรกเลยค่ะคุณออนจะต้องมีพระอาทิตย์หนึ่งดวงใช่ค่ะแต่ว่า มีอยู่ตรงนี้แต่ว่าขาดไปคือจะต้องเป็นสีหน้าโกรธด้วยนะคะเพราะว่าเขากำลัง scowling at him นะคะก็คือจะต้องเป็นหน้าโกรธกำลังมองด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ได้คะแนนไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรายังเหลือเยอะเลยอย่างที่สองนะคะพระจันทร์นี่ค่ะพระจันทร์สวยมากพระจันทร์สีซีดนิดนึงพระจันทร์กำลังทำหน้าร้องไห้อยู่นะคะ2อันสองอันได้ไป2คะแนนนะคะแล้วก็เราจะบวกเพิ่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณออนใส่ถูกตำแหน่งก็คือจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายของพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเป็น3คะแนนแล้วนะคะเป็น3แล้วต่อไปค่ะด้านนี้อุ๊ยน่ารักคุณออนวาดน่ารักมากเลยเป็นดวงดาว3ดวงกำลังยิ้มนะคะถูกต้อง1 2 3บวกของเก่า3เป็น6แล้วนะคะต่อไปค่ะต้นไม้ใหญ่อยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นะคะได้บวกไปอีก1และแถมบวกอีก1ด้วยเพราะว่าคุณออนใส่ถูกต้องอยู่ทางด้านซ้ายของรูปของเราต่อไปนะคะจะต้องเป็นกอดอกไม้1กอมีเรียบร้อยนะคะแล้วก็แม่น้ํา1อันแต่เอ๊ะคุณออนคะมาเรียนว่าเหมือนเราขาดอะไรสำคัญไป1อย่างหรือเปล่าเอ่ยคุณโทนี่หายไปค่ะคุณออนคุณโทนี่ไปไหนคะคุณออนตอนแรกขืนฟังแล้วเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขานั่งทำงานอยู่ที่ทำงานเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เลยเข้าใจว่าเขาอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาอ่ะตรงนี้เป็นโจทย์หลอกของเรานะคะหลอกว่าคุณโทนี่ไม่อยู่ในรูปนี้จริงๆแล้วคุณโทนี่จะต้องยืนอยู่ใกล้ๆแม่น้ำนะคะแม้คุณอ่อนจะลืมวาดไป2จุดก็ยังได้ถึง10คะแนนต้องลุ้นว่าอีกฝั่งจะได้เท่าไหร่ทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะพี่ตูนมาดูมุมสีน้ำเงินของคุณบูมกันบ้างนะฮะผมมีในสิ่งที่ฝั่งนู้นไม่มีแน่นอนคืออะไรคะและผมก็ไม่มีในสิ่งที่ฝั่งนู้นมีด้วยเช่นกันนะฮะมาดูกันทีละจุดครับพระอาทิตย์
มีแต่ไม่มีหน้าครับผมต้องเป็นสีหน้าที่กำลังโกรธนะฮะ The sun's crawling at Kim นะครับจ้องมองด้วยความโกรธเกรี้ยวไม่ได้คะแนนนะฮะพระจันทร์มี2ดวงถูกต้องพระจันทร์เต็มดวงทั้งคู่ด้วยและกำลังร้องไห้โศกเศร้าอยู่นะครับไม่ได้แค่2คะแนนเพราะคุณว่าถูกตำแหน่งด้วยเพราะเราบอกว่าต้องอยู่ทางซ้ายของดวงอาทิตย์จึงได้ไปในส่วนของพระจันทร์เนี่ย3คะแนนแล้วนะครับถัดจากพระจันทร์ก็เป็นดวงดาวครับดวงดาวต้องกำลังยิ้ม3ดวงเหลือไว้ทำไมทั้งที่วาดสีอาจจะจางหน่อยแต่ยิ้มอยู่2ดวงอีกดวงทำไมไม่มีหน้าขอเหตุผลรีบอ๋อเติมไม่ทันใช่แล้วก็แบบเราวาดดวงแรกเล็กไงคะเราก็เลยเออไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หน้าก็ได้ยิ้มทิพย์อย่างเงี้ยเหรอไม่ได้นะฮะมโนไม่ได้หรอไม่ได้ครับต้องมีผลวัดได้เป็นรูปธรรมนะฮะดังนั้นก็ได้เพิ่มอีก2คะแนนตอนนี้รวมกับพระจันทร์ที่มีอยู่3ที่ถูกตำแหน่งด้วยเป็น5คะแนนแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่1ต้นถูกต้องอยู่ทางซ้ายได้ไปอีก1เป็น7คะแนนแล้วต้นไม้ไม่มีดอกไม่ได้ดอกไม้ใต้นี้ที่มีจะได้คะแนนเพิ่มนะฮะแต่คุณยังมีส่วนอื่นที่ทางฝั่งคุณออนไม่มีและเป็นไฮไลท์สำคัญด้วยนั่นก็คือคุณโทนี่ครับคุณโทนี่เนี่ยนั่งยิ้มอย่างมีความสุขบริเวณใกล้แม่น้ำเพราะนั้นมีทั้งโทนี่และเนียริเวอร์จึงได้เพิ่มเป็น10คะแนนครับบูมฝั่งสีน้ำเงินก็เก่งไม่แพ้กันทำได้10คะแนนเท่าคุณอ่อนฝั่งสีแดงแต่น่าเสียดายที่คุณอ่อนกดไฟก่อนจึงเป็นผู้ชนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เสมอกันเป็น2ต่อ2เกมเย้แต่ว่าเกมน่าจะเป็นเกมตัดสินนะพี่ตูนตัดสินแชมป์สายบีระหว่าง2คนนี้ว่าใครจะชนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้เวลาไปเตรียมตัวนะฮะวันนี้ขอบคุณมากทั้ง2ท่านครับขอบคุณค่ะเรามาดูเกร็ดความรู้ของวันนี้กันดีกว่านะคะคำแรกค่ะคำว่า duty แปลว่าหน้าที่นะคะเป็นหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำในแต่ละงานไม่ได้แปลว่าตัวงานนะคะแปลว่าหน้าที่ที่ต้องทำในงานครับคำต่อไปค่ะคำว่า giant ค่ะแปลว่าใหญ่โตนะคะใหญ่ผิดปกติผิดธรรมดาเวลาพูดว่า giant เนี่ยเรามักจะนึกถึงยักษ์ใช่ไหมคะนึกถึงDoraemonDoraemonเลยใช่ไหมคะตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่หมายเดียวกันปกติใช่แล้วค่ะถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า big ในความหมายของคำว่าใหญ่เนี่ยนะคะอยากใช้คำที่มันดูทางการมากขึ้นเนี่ยสามารถใช้คำว่า large ได้ค่ะพี่ตูนไม่ใช่ large นะคะเติมเสียงจอจานเข้าไปด้วยค่ะ large นะคะจะทำให้ดูทางการมากยิ่งขึ้นค่ะครับคำต่อไปค่ะคำว่า fertile แปลว่าสมบูรณ์นะคะหรือถ้าจะแปลให้เข้าใจมากกว่านั้นเนี่ยแปลว่าดกก็ได้ค่ะอย่างเช่นลูกดกออกผลดกในโจทย์ของเราเนี่ยมี fertile flower ก็คือดอกไม้ที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะในรูปนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนความหมายนะคะให้เป็นไม่สมบูรณ์เนี่ยเราเติมคำว่า in ลงไปข้างหน้าค่ะเป็นinfertile ก็จะแปลว่าไม่สมบูรณ์เอาล่ะนี่ก็คือคำศัพท์น่ารู้จากบทเรียนในวันนี้นะฮะและคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียนหรือเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อดูว่าเอ๊ะเขาได้คะแนนสูสีการชนะกันไปเกมไหนยังไงบ้างคลิกชมได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะวันนี้มาเรียนและพี่ตูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ Bye guys have a good dayต้องท้าทายมากๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าสูสีแล้วว่า2ต่อ2อันน่าเป็นเกมตัดสินเลยค่ะเดาว่าต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละโจทย์ที่เล่นมาเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหมดเลยอ่ะ